กำลังเป็นที่อกสั่นขวัญแขวนของบรรดาคอหวยเมื่อมิจฉาชีพอาละวาดอย่างหนักในเวลานี้สวมรอยขายหวยออนไลน์หรือหวยทิพย์หลอกกินเงินเหยื่อทั้งขึ้นทั้งล่องนายธนพลบุญเลิศชาวราชบุรีโผล่ออกมาร้องเรียนและเตือนภัยจนเป็นข่าวคลึกโครมเขาแทงหวยถูกเลขท้าย3ตัวถึง90ใบต้องได้เงิน 360,000 บาทแต่สุดท้ายไม่ได้รับเงินรางวัลก้อนโตนั้นแถมยังต้องเสียเงินค่าแทงหวยไปฟรีๆ 9,400 บาทไม่เท่านั้นยังเกือบต้องเสียเงินอีก 36,000 บาทเพราะโจรแสบตั้งข้อแม้ถ้าอยากได้เงินรางวัล 360,000 บาทก็ต้องวาง 36,000 บาทมาก่อนบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เต้นผางรีบประกาศเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อแก๊งหวยทิพย์แต่การตามกวาดล้างก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังมีแต่แค่ไล่จับพวกเจ้าของบัญชีม้าตัวเล็กตัวน้อยไปไม่ถึงตัวการใหญ่หวยทิพย์คืออะไรอาจมีคนสงสัยไม่เข้าใจวิธีการลวงเหยื่อของพวกมันหวยทิพย์ก็คือการทำทีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบออนไลน์แบบเดียวกับหวยเป๋าตังของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่พวกนี้ไม่มีลอตเตอรี่ตัวจริงในมือเลขหวยอะไรที่ลูกค้าซื้อไปล้วนแต่เป็นเลขทิพย์เจ้ามือใช้วิธีการวัดดวงถ้าคนแทงเสียมากกว่าแทงได้พวกมันก็กำไรซึ่งปกติคนก็แทงเสียมากกว่าได้อยู่แล้วเป็นการรับแทงเองดื้อๆแบบหวยใต้ดินโดยไม่ต้องไปกว้านซื้อลอตเตอรี่ตัวจริงมาจากไหนให้ยุ่งยากลอตเตอรี่ใบไหนที่ถูกรางวัลก็ไม่มีการไปขึ้นรางวัลกับกองสลากทั้งสิ้นแต่ควักจ่ายเองไปเลยเพียงแต่มิจฉาชีพหวยทิพย์รายล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับคือพอมีแทงถูกก็ไม่จ่ายมิหนำซ้ำยังฉวยโอกาสจะตุนเอาเงินค่าเปิดระบบโน่นนี่นั่นจากเหยื่ออีกยังดีที่เหยื่อไหวทันต้นตำรับหวยทิพย์รายแรกๆที่ถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วคือแอนนาทีวีภูนายวรินทร์วัดสังเธอโด่งดังเปรี้ยงปร่างสุดขีดในฐานะเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาที่ออกมาทวงถามความเป็นธรรมให้แตงโมอย่างต่อเนื่องแต่แอนนาก็โดนตำรวจรวบเมื่อปี2565เพราะโดนสืบทราบว่าแอนนาประกอบธุรกิจขายหวยทิพย์ก่อนจะโดนตำรวจรวบอีกคดีตุนขายกล่องสุ่มเหมือนจะเอาดีทางนี้เต็มตัวขณะเดียวกันกองสลากพลัสแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน์รายใหญ่ของน็อตกองสลากพลัสนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ CEO หวยปากแจ๋วก็ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลุยโค่นจนล้มคลืนเมื่อปี2565เช่นกันแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้น็อตต้องลาวงการนี้ไปหากแต่กลับมาตั้งหลักใหม่ในปี2566ด้วยชื่อลอตเตอรี่พลัสและนกพลัสปัญหาก็คือซื้อลอตเตอรี่พลัสเป็นเพจที่เหยื่อพลาดท่าไปถูกหวย90ใบโดยเหยื่อระบุเลยว่ามีการแอดไลน์ตามที่เพจของน็อตแจ้งไว้แล้วไลน์เด้งไปที่ชื่อนกพลัสตรงกับของน็อตทุกประการเรื่องนี้น็อตก็ออกมาโวยลั่นว่าเขาถูกมิจฉาชีพก๊อปปี้ทำเพจปลอมออกมาหลายร้อยเพจก็ได้แต่ตั้งทีมเข้าไปสืบด้วยการสมัครแทงหวยจนได้ชื่อบัญชีม้ามาเป็นร้อยๆก็จัดการตามแจ้งอายัดไปเรื่อยๆล่าสุดน็อตประกาศตั้งรางวัลนำจับ 300,000 บาทให้กับคนที่ชี้เบาะแสคนขายหวยทิพย์ระดับตัวการซึ่งน็อตระบุว่ารายได้ของมิจฉาชีพพวกนี้จะทำเงินนับ10ล้านต่องวด
สำหรับผู้เสียหายก็ให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องไปซื้อหวยทิพย์กับลอตเตอรี่พลัสก็เพราะหวยแอปเป๋าตังของรัฐบาลมีจุดอ่อนสำคัญคือเลขดีๆจะถูกกวาดซื้อไปจนหมดอย่างรวดเร็วเหลือไว้แต่เลขตองที่ไม่มีใครต้องการแต่สิ่งที่ใครต่อใครไม่ควรมองข้ามน็อตเองก็เข้าข่ายมิจฉาชีพคนหนึ่งเช่นกันเขาถูก DSI จับกุมข้อหาชักชวนเล่นพนันและฟอกเงินโดยถูกดำเนินคดีคู่กับแทนไทยนายแทนไทยนรงกูลคนสีเทาคนดังซึ่งเป็นคู่หูร่วมลงทุนกับกองสลากพลัสพนักงานสอบสวน DSI ระบุว่าน็อตกับแทนไทยมีพฤติการรับแทงหวยแบบเป็นเจ้ามือได้เสียเองหรือเรียกกันว่าเป็นเจ้ามือหวยทิพย์ด้วยไม่ได้ขายแต่ลอตเตอรี่ตรงไปตรงมาการที่เพจลอตเตอรี่ออนไลน์ของน็อตโดนโจรเล็กโจรน้อยรุมก๊อปปี้ได้ส่งผลต่อเพจของเขาโดยตรงมีลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์ออกอาการผวาไม่รู้จะเชื่อใครได้แล้วอันไหนของจริงของปลอมจากคำให้การของเหยื่อหวย90ใบฟังแล้วก็น่าสงสัยลอตเตอรี่พลัสเช่นกันว่ามีแอดมินแอบไปตุกติกกับลูกค้าหรือเปล่าเพราะเหยื่อยืนยันว่าเขาแชทกับลอตเตอรี่พลัสแล้วแอดไลน์ไปที่นกพลัสขั้นตอนเหมือนของจริงเป๊ะนักเลงหวยยามนี้จึงอยู่ในช่วงเวลาลำบากจะซื้อหวยเป๋าตังเลขสวยๆก็โดนกวานเกลี้ยงครั้นจะซื้อกับเอกชนโจรก็อาละวาดวุ่นวายไปหมด